ผู้ประเสริฐผู้ดำรงอยู่ในราชวงศ์จักรีผู้ทรงเป็นใหญ่ผู้ตั้งอยู่ในธรรมปกครองแผ่นดินผู้มีบุญมากมียศใหญ่ผู้ปรากฏแล้วโดยพระนามว่าปรเมนทรมหาวชิราวุธท่านหนึ่งเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในการในพิธีวางพวงมาลาและถวายพระราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในวันนี้การจัดกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายพระหลวงอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านการจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีดังนี้1ลูกเสือแนนารีสำรอง死了
และในวันนี้ที่พระพุทธเจ้าเสนอให้นาฏีทั้งหลายก็ได้มาจากการพักการน้อมนึกถึงพระองค์ท่านจึงเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์เป็นองค์พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือขึ้นโดยมีพระประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้เกิดความกล้าหาญอดทนที่การนะที่เราได้นำคนไปแล้วก็ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองลูกเสือบอกใจลูกเสือที่ดีที่รับทุกท่านนะที่ได้ทำงานแล้วก็ได้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมก็เป็นอย่างนี้นะว่าวันที่15พฤศจิกายนทุกปีเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสมโภชเป็นวันพระบรมสมโภชของพระบิดาของการลูกเสือไทยซึ่งพวกเราต้องรู้จักในนามของพระมหาธีรราชาซึ่งเป็นพระราชนามที่ทรงประทับใจได้เรียกขานนามองค์ท่าน